ตรงนี้กำลังก่อสร้างถนนไปมอเตอร์เวย์ M6 และเป็นทางเข้าออกด่านมวกเหล็กด้วยนะครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่บนถนนมิตรภาพหน้าโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในวันที่ถ่ายทำคลิปนี้ผมกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาจึงได้นำประสบการณ์ในการเดินทางมาทำเป็นคลิปวิดีโอลง YouTube ฝากเพื่อนๆเผื่อเป็นประโยชน์นะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็น EP ที่6แล้วนะครับตั้งแต่ออกจากชลบุรีมานะครับจะพาสัมผัสบรรยากาศการขับรถบนถนนมิตรภาพช่วงขึ้นเขาในเขตอำเภอแก่งคอยและมวกเหล็กมาดูกันว่าทางขึ้นเขาช่วงเทศกาลรถจะติดมากแค่ไหนกันนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยที่ขับไหลทางนะครับพอดีขับมาดีๆเลนหายซะงั้นนะครับปูนซีเมนต์นครหลวงโรงงาน2หรือที่คนเรียกโรงงานปูนนกอินทรีนะครับสะพานกลับรถหน้าโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงสภาพช่วงสระบุรีนครราชสีมาผมเคยใช้อยู่ 2-3 ครั้งนะครับซึ่งครั้งล่าสุดที่ใช้ถนนเส้นนี้ก็ต้องย้อนไปถึง14ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่เคยใช้ถนนเส้นนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและในการเดินทางกลับบ้านสงกรานต์ปีนี้ผมก็ได้ออกนอกเส้นทางที่เคยใช้เป็นประจำก็อยากสัมผัสบรรยากาศการเดินทางช่วงเทศกาลของถนนสายนี้ว่ารถจะติดมากน้อยแค่ไหนนะครับและจะได้พาเพื่อนๆสัมผัสบรรยากาศการเดินทางบนเส้นทางใหม่ๆด้วยนะครับ
าบริษัท TPI โพลีนหรือปูนซีเมนต์ TPI นั่นเองนะครับที่เขาเรียกโรงโม่ปูน TPI นะครับTPI นะครับก็ยังเป็นโรงงาน TPI อยู่นะครับชื่อเรียกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2หรือทางหลวงสายสระบุรีสะพานมิตรภาพจังหวัดหนองคายเขตแดนไทยลาวเป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานทั้ง4ของประเทศไทยโดยสายทางเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีมุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายมีระยะทางทั้งสิ้น509กิโลเมตรและเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย12
ถนนมิตรภาพเป็นทางหลวงที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐในด้านงบประมาณการก่อสร้างเทคนิควิชาการในการก่อสร้างนับเป็นทางหลวงสายแรกที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอนโดยเปิดใช้เมื่อปีพ.ศ. 2508พุทธนิมิตด้วยที่ผมไม่สามารถหาชื่อเขาเหล่านี้ได้ว่ามีชื่อเขาอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าดูจากแผนที่แล้วจะเห็นว่าเป็นเทือกเขาเดียวกันกับเขาใหญ่นะครับและเทือกเขานี้ก็ดูจากแผนที่จะทอดยาวไปทางทิศตะวันออกเป็นเขตแดนกั้นไทยกัมพูชารวมถึงกั้นไทยกับลาวที่จังหวัดอุบลด้วยนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติตาพยาอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยเป็นต้นดีเลนหายนะครับอ
กำลังก่อสร้างถนนไปมอเตอร์เวย์ M6 และเป็นทางเข้าออกด่านมวกเหล็กด้วยนะครับซึ่งมอเตอร์เวย์ M6 จะอยู่ทางขวาหรือทิศใต้ของถนนมิตรภาพนะครับผ่านโชว์รูมฟอร์ดมวกเหล็กผ่านโตโยต้ามวกเหล็กมวกเหล็กเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรีแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแก่งคอยก่อนจะแยกตัวออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอมวกเหล็กในปีพ.ศ.2511อำเภอมวกเหล็กมีพื้นที่ทั้งหมด681ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 56,360 คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล80หมู่บ้านทางขวาคือฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กมวกเหล็กสระบุรีนะครับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาผ่านโรงพยาบาลมวกเหล็กขีกออกซ้ายเข้าตัวเมืองมวกเหล็กนะครับข้ามคลองมวกเหล็กและเราก็เข้าเขตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แทงค์เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกด Subscribe กดติดตาม
ระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ